รเรียนท่านประธานท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ร่วมชี้แจงครับปรมาจีนานะรวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับก็คงจะต่อเนื่องจากจากของคุณทงยศนะเนื่องจากว่าคงจะเป็นปัญหาที่ค้างคากันมานานและแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับในส่วนของความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งทางผู้ชี้แจงนะได้นําเรียนก็มีความ ก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปตามลําดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวินัยด้านการเงินแล้วก็ผลงานต่างๆนะความมั่นคงทางการเงินการคลังก็ทราบว่าทางรัฐบาลได้ทําเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในส่วนที่จะเพิ่มเติมก็คือส่วนที่ยังเป็นเก็บนะเป็นช่องว่างในแต่ละด้านทั้ง13ด้านนะยกตัวอย่างครับในส่วนของด้านการเมืองครับวันนี้เราทําไมไม่ลงไป หรือระบบในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัตนะิของผู้สมัครผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะในทุกระดับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะหรือว่าสมาชิกอบตอบจอแล้วก็ในส่วนของพวกเราเองนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะบ,บางทีก็ลงสมัครแล้วนะครับเริ่มทํางานแล้วนะครับพอมาตรวจสอบย้อนหลังมันมันเสียอารมณ์นะบางครั้งเราถ้ามีการตรวจสอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับมันก็จะทําให้ คนที่รู้ตัวว่าเขาไม่สามารถเดินต่อได้นะครับมันก็ได้ปรับตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะแต่นี่เราปล่อยมาเป็น เป็นยุคเป็นสมัยเป็นวาระแล้วเพิ่งมาตรวจสอบนะอันนี้ก็คงจะต้องมีการปฏิรูปในส่วนของระบบด้านการเมืองครับส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการที่จะเดินต่อในเรื่องของสมาร์ทโกเวอร์เมนต์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Big Data นะในแต่ละกระทรวงทบวงกรมต้องมีการจัดระบบตรงนี้ให้ชัดเจนในส่วนของการที่จะขับเคลื่อน เป็นรัฐบาลอาชริยะนะครับก็คงจะต้องมีแผนงานที่จะต้องโฟกัสไปในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมจากที่ ใน,ในแผนที่เราไดน้นำเรียนกันมานะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาอาิยะนะครับหลายท่านก็ได้นําเสนอแล้วรูปแบบการศึกษาอาิยะเป็นอย่างไรนะครับให้ทันสมัยแล้วก็ดูแลตั้งแต่เด็กอนุบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะให้เด็กค้นพบตัวเองนะตั้งแต่เบื้องต้นนะยกตัวอย่างผมไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาจัดระบบเป็นอย่างดีนะให้เด็กว่า เด็กชอบอะไรก็ให้ค้นพบตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เดินหน้าไปาแนวที่เขาชอบนะไม่ใช่ว่าตามเพื่อนไม่ใช่ว่าตามผู้ปกครองเหมือนบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จําเป็นที่จะต้องไปปรับปรุงในเรื่องของระบบการศึกษา,าด้านการสาสุขก็เช่นกันนะในวันนี้เราต้องมีการแบ่งระดับในเรื่องของอางานส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูแล้วก็ในเรื่องของอาการรักษาพยาบาลแบบนี้เราก็คงจะต้องมีการปรับให้มันทันสมัยทันยุคนะครับ เอาให้มีหน่วยงานต่างๆนะเข้ามามีส่วนร่วมในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นเช่นเอกชนเช่นมหาวิทยาลัยนะครับเช่นท้องถิ่นนะครับ ถ้ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพก็จะเกิดการแข่งขันนะประชาชนก็จะได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นด้านเศรษฐกิจนะณวันนี้ทําอย่างไรนะครับให้คนที่อยู่ทางบ้านนะครับการตลาดชุมชน o t ท็อนะครับมีการออกแบบฟอร์มที่เรียกว่าแพลตฟอร์มสําหรับการค้าขายของเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็งานสารบัญนะมียกตัวอย่างว่าผมเคยเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเวลามีการประชุมต้องแจ้งล่วงหน้า2วันแล้วก็สามวันนะครับแล้วก็เวลาแจ้งมันต้องให้คนเอาเอกสารไปถึงเจ้าตัวนะอันนี้ก็เช่นกันนะของเราปัจจุบันใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทานสมัยนะแจ้งทางออนไลน์แล้วก็ในส่วนของเอกสารก็คงจะต้องส่งในระบบให้หมดเลยนะครับ ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะปัจจุบันแม้ว่าจะมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะก็ยังมีการต้องตามจ่ายการเรียกเข้ามาตกลงราคาหรือว่าในส่วนของการที่จะหัวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการอุทดท์นะนี่เป็นปัญหาปัญหาอย่างยิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอุดท์แล้วนะครับ ให้ยืนตามเดิมแต่ว่าช่วงเวลาที่อุทธรณ์สถึงสเดือนนะยกตัวอย่างเราดําเนินกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายนนะกว่าผลอุทธรณ์จะออกมานะครับ สิ้นเดือนกันยายนนะงบประมาณต้องพับไปนะชาวบ้านก็เสียประโยชน์แล้วก็คนที่อุดทอนนั้นก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆนะถ้ามีการออกระเบียบให้มันชัดเจนนะถ้าคุณอุดทอนแล้วผลอุดทอนเหมือนเดิมคนต้องจ่ายค่าปรับนะกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนค่าจ้างก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเขาฝากมานะครับและก็ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ การกระจายอำนาจนะเรามีพบรบที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจมา20กว่าปีนะแต่ถามว่าณนะวันนี้เป็นการกระจายาอำนาจจริงหรือไม่นะครับมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของการกระจายแต่หน้าที่อำนาจไม่มานะอำนาจยังอยู่ที่ผู้วา่าอำนาจยังอยู่ที่อธิบดีนะเรื่องของท้องถิ่นนะไม่มีเคยที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนะครับแล้วก็เข้าถึงมากกว่าคนของท้องถิ่นนะอันนี้ก็คงจะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของระบบบริหาร มอบอำนาจในที่สาธารณะหรือว่าเขาต้องการใช้ประโยชน์ในะในส่วนที่เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของทางสาธนะารณะก็น่าจะมอบอำนาจให้กับทางท้องถิน่นได้ดําเนินการด้วยตนเองครับส่วนของด้านกฎหมายแน่นอนว่าหลายท่านพูดไปแล้วนะกฎหมายที่ยังล่าหลังนะที่ไม่ทันสมัยที่ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนก็สมควรที่จะ,ะรีวิวกันให้มันยกใหญ่นะครับกระบวนการยุติธรรมนะ เราก็มีหลายหน่วยงานนะเข้ามาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของที่ค้างคาอยู่ที่ศูนย์าำรงธรรมแต่ละจังหวัดนะครับหรือว่าเรื่องที่ต้องส่งไปถึงขั้นตอนของการถวายดีกานะทำอย่างไรให้มีการแก้ไขแลนะก็ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เป็นทุกข์ทรมานเป็น10ปี20ปีบางครั้งเรื่องของที่ดินทํากินหรือว่าเรื่องของ โครงการของรัฐบาลที่ไปทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับมันก็ไม่มีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลานะที่เราจะต้องมีการดําเนินงานให้เกิดการทํางานแบบเชิงรุกมีทนายความอาสา,าสัญจรน,นะไปพบปะพ,พี่น้องประชาชนทุกเทศบาลทุกอบตอนะแลเรามีแผนแจ้งล่วงหน้านะวันนี้ทนายอาสาจะออกพื้นที่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะแก้ปัญหาเชิงรุกและก็ลดความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนาด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนครับในะวันนี้ บ้านเราเป็นเรื่องของเมืองเกษตรนะทำอย่างไรเรายกระดับการเกษตรให้มันทันสมัยอยางสามารทฟาร์มเมอร์นะเกษตรมูลค่าสูงเกษตรอัจฉริยะทําในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้านการประมงด้านการแปรรูปหรือว่าด้านการตลาดนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะรวมทั้งในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในส่วนของอการออกปอเตฟอร์มที่มันคล่องตัวและก็ทันสมัยนะด้านอื่นๆก็คิดว่าคงจะเป็น เรื่องที่รวบรวมนะประเด็นที่หลายท่านได้นําเสนอในในครั้งนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งกอนิดเดียนะท่านประธานเนื่องจากว่าหลายท่านพูดคุยกันในเรื่องของเอกสารสิทธิที่ดินนะทำไมผ่านมาแล้วหลายสมัยนะไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะเป็นต้นว่าผมมองว่าถ้าให้สำนักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินะกทชทำอย่างไรให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เอาปัญหาทั้งหมดนี้ลงไปดําเนินการในพื้นที่ให้มันเป็นลักษณะที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่ว่ามาพูดกันทุกครั้งทุกปีมันก็ยังอยู่แบบนี้นะเป็นผมก็อยากจะให้ท่านประธานได้นําเรียนหรือว่าเราในฐานะที่เป็นหัวใจของอานาจการตัดสินใจนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะผมก็พร้อมที่จะอาสาเข้าไปทําเรื่องนี้ให้ทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณครับ